สวัสดีค่ะฝากอิงเล่นกับสวัสดีสปูสกุล We're gonna be in Thailand tomorrow So we're gonna say สวัสดีค่ะฝากไทยลันค่ะโอ้โหเวลีว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงไทยพรุ่งนี้เมลีก็จะเป็นสวัสดีค่ะจากไทยแลนด์ค่ะน้องเมลีเพิ่งมาจากว่ายน้ำค่ะพี่น้องคะวันนี้ง่วงแล้วเหรอเราก็จะมาสวัสดีคุณย่าแล้วก็จะกลับบ้านไปไทยกันโอเคอันนี้ไปจ้า Have a nice time See you in 2 weeks Yes I'll see you then Have a nice time Well you can stay Emily we'll go No And have a nice time Yeah I will yeah You take care mom I will Yeah take care See you in 2 weeks Yes Yeah. Okay. Oh. Bye, Mom. Yes, ta-da. Oh. Thanks. Never seen that. Yeah, บอกว่า quick for you, but. Bye-bye. Yeah, got Millie. Oh, bye-bye. Oh, for Millie, go ahead. I'll see you as soon as I come back. Quick for you and not quick for me. Yeah, ว่าก็คือเวลาไปช้ามากสำหรับย่าสำหรับน้องวินิกับพวกทรายที่ไปคงเวลาแป๊บเดียวน่ะนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามบินแมนเชสเตอร์เลยพี่น้องสนามบินแมนเชสเตอร์2022นะพี่น้องคะทรายกลับบ้านเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาคมนะคะนี่มาถึงแล้วออกจากบ้านตั้งแต่1กว่าๆสวัสดีค่ะหน่อยมั้ยดิสวัสดีค่ะไปไหนคะไปไหนคะวันนี้ We're gonna go to Dubai, Saudi Arabia. อะไรนะ We're gonna go to Saudi Arabia tomorrow. We're gonna arrive there. เราไปไทยแลนด์เธอจะไปซาอุดิอาระเบียทางไหน Today ไม่เข้าไปต่อเครื่องที่กาตาร์เขาเรียกประเทศกาตาร์เขาเรียกโอเคไมเคิลสวัสดีครับสวัสดีครับ folks we're here and we're ready to go yes ready to go ไปพี่น้องคะออกจากบ้านตั้งแต่1กว่าพี่น้องขับรถถึงแมนเชสเตอร์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจ้ะจากเมืองที่พวกสายอยู่มาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนสวัสดีจากอิงแลนด์จ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีทุกๆคนนะคะ Hey, put your ticket on scanner คักว่าบาทมาแต่เช้ามารอคิวเลยพี่น้องค่ะมารอคิวที่จะเช็คอินพี่น้องเนาะอยู่ในอันดับต้นๆของการเช็คอินเลยมาเร็วดีกว่ามาเลทพี่น้องรอมารอเลยค่ะเนาะนี่แหละถ้าเดินทางมันจะลำบากหมายถึงว่าถ้าเดินทางด้วยการบินโดยเฉพาะการบินต่างประเทศนี้เนาะจะต้องมาก่อนเที่ยวบิน3ชั่วโมงนะอย่างน้อย3ชั่วโมงเขาจะเปิดเนาะพี่น้องให้เช็คอินแล้วต้องมารอแถวเข้าเช็คอินนะพี่น้องคะเขากำลังเตรียมเนาะพี่น้องจะให้เปิดเช็คอินเช็คอินสายการบินนี้สายการบินกาตาเป็นครั้งแรกที่พวกสายได้บินกับสายการบินนี้เนาะทุกครั้งเลยที่กลับบ้านจะเปลี่ยนสายการบินตลอดจ้ะเนาะอันนี้สายการบินกาตาร์ก็เป็นครั้งแรกพี่น้องเที่ยวก่อนโอมานเที่ยวนี้กาตาร์เนาะพี่น้องกาตาร์ก็จะไปต่อที่ประเทศกาตาร์แหละหมายถึงว่าจากแมนเชสเตอร์ไปประเทศกาตาร์แล้วก็จากกาตาร์ไปประเทศเราเนาะพี่น้องคะเนี่ยกำลังรออยู่ดีใจค่ะพี่น้องค่ะที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งเนาะพี่น้องคนเยอะมากตอนเดินเข้ามาเนาะอันนี้มันอยู่เกตที่สุดที่ท้ายๆแล้วนี่เนาะช่วงโควิดอู้ยไม่มีคนเนาะพี่น้องเขาปิดสนามบินอันนี้คนเยอะมากๆก็แบบดีใจพี่น้องจ๋าดีใจไหมคะน้องเมลี่ดีใจค่ะง่วงนอนไหมพูดสิคะเวลาถามไม่มีง่วงนอนตื่นตั้งแต่1จ้ะคนเยอะมากพี่น้องทางคุณสายการบินต่างๆเนาะพี่น้องสายการบินต่างๆทั้งหมดอันนี้เกือบสุดท้ายแล้วสายการบินกาตาร์ด้านนี้เพราะว่าถ้า
เช็คอินเสร็จก็เข้าไปข้างในที่จะรอขึ้นเครื่องทางนี้แล้วพี่น้องทางโน้นจ้ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะเช็คกระเป๋าหมายถึงเขาต้องตรวจตัวเราด้วยนะเขาเรียก security นะพี่น้อง security ก็คือความปลอดภัยต้องเช็คหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กระเป๋าพวกที่เราจะเอาขึ้นเครื่องนี่แหละหมายถึงเช็คเรียบร้อยตอนนี้เข้ามาข้างในจะรอเครื่องยายคนนั้นนะญาติเข้าฝากพี่น้องที่เดินไปกับเมลีนะพวกชายก็เลยได้คนดูแล1คนพี่น้องนะยายเสื้อสีชมพูนะญาติเพิ่นฝากว่าให้เพิ่นตามไปกับพวกชายไปกับพวกชายหน่อยเด้อพาเพิ่นขึ้นไปเครื่องให้ถูกกันนะพี่น้องเราต้องดูว่าอยู่เกตไหนหมายถึงประตูไหนนั่นแหละจ้ะนะบรรยากาศทั่วไปในสนามบินก็จะคล้ายๆกันนะพี่น้องมีที่ขายทุกอย่างเลยจ้ะขายเครื่องดื่มขายอาหารขายน้ำหอมมิลี่มานี่ไปซื้ออะไรคะพูดภาษาไทยค่ะจะไปไทยเนี่ยไปซื้ออะไรนะลูกดื่มน้ำดื่มน้ำโอเคซื้อน้ำดื่มไม่ซื้อดื่มน้ำว่าสันตะกี้แม่ทำอะไรไม่นี่ไปซื้อน้ำ yeah. เอาเงินไทยไปจ่ายใช่ไหม เอาเงินไทยไปจ่ายมันไม่รับใช่ไหมเครื่องเพราะว่าสายเอาเงินอังกฤษออกหมดมีแต่เงินไทยที่เหลือตั้งแต่3ปีที่เหลือจ้ะพี่น้องเงินเหรียญบาทใช่ไหมไม่นี่เอาหยอดเหรียญไปไม่นี่ว่าเอาเงินไทยนี่แม่ว่าสันไม่น่าละเครื่องมันไม่รับคุณ พ่อไม่เครื่องจ่ายอันนี้จ่ายค่าน้ำมันไม่รับนะจ่ายเพราะมันเป็นเงินเหรียญบาทใส่เอาหยอดนึกว่าเงินอังกฤษต้องใส่แว่นนั่งรอขึ้นเครื่องแล้วทีนี้เนี่ยมันยากมันมาจากทางไหนนะวันนี้จากอินเดียใช่ไหมMy new friend from India my new friend from IndiaSay hi Thailand นี่แหละคือลูกชายเพิ่นฝากให้ไปกับพวกชายเหมือนที่ชายพูดให้ฟังพี่น้องเนาะไปเอกไม่คือ No อีกนานอยู่ถึงจะได้ขึ้นเครื่องไปพี่น้องตอนนี้ได้แล้วประตูที่6ก็สัญจาก็พาเดินไปถึงประตูที่6นั่งรอตั้งนานพี่น้องนี่เซนุจ้าเดินไกลมากๆเลยอันนี้จะเป็นเกต A ทั้งหมดพี่น้อง A 1 A 2 A 3 A 4 2 6ไส้ A 5เอ้ย A 6นู่นเดินไปนู่น A 6ทางนี้จะมีเฉพาะคนที่เดินทางเข้ามาได้นะพี่น้องจ๊ะสองฝั่งเมลีตื่นเต้นเมลีนั่งอะไรอยู่นั่นจากแมนเชสเตอร์ไปกาตาร์จ้ะไปถึงเมืองหลวงของกาตาร์มาโดฮาประมาณ6ชั่วโมงได้มั้งใครคิดว่านะน้องเมลีตื่นเต้นมากๆเลยอยากไปถึงตอนนี้เลยเหรอตื่นเต้น my friend my new friend see you laterMy be some time go in India. India. When you India, you know. Bye. I'm going to go to the zone. Bye. Yeah, so what are we seeing? Thank you. You've been tim, right? You know, you've been locked, been locked. You know, that long ago, me, you know, you know, you know, tim, leอยู่ในเครื่องบินแล้วค่ะอยู่ในเครื่องบินแล้วค่ะอยู่ในเครื่องบินแล้วค่ะเขาเรียกอยู่ในเครื่องบินแล้วค่ะส่วนใหญ่กินขนมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนทางบ้านเขาพี่น้องค่ะชาวอ่างตะลัง
Bye bye, England. ใครสนใจอยากดูเนาะ
การเดินทางที่โชคชนสงโตจนถึงบ้านเราเดี๋ยวจ้าสนามบิน5หมัดนะพี่น้องสนามบิน5หมัด5หมัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเรียกว่าจังหวัดโดฮาจังหวัดโดฮาเมลี่ไม่ได้ยินเมลี่ดูทองพี่น้องดูทองกันนู่น B นู่น A สนามบินฮามัดนี่ใหญ่มากพี่น้องใหญ่กว่าสุวรรณภูมิเราเยอะมากๆเลยคนเยอะเนาะพี่น้องดีใจที่มันเปิดแบบนี้จ้ะเพราะเงียบเหงามานานใช่แล้วโอ้นี่แหละให้มันมีสีมีสันเนาะพี่น้องเปิดโลกทัศน์ไปเลยใครอยากไปไหนมาไหนเนาะชีวิตคนเฒ่ามันไม่แน่นอนทำอะไรนี่ได้ให้รีบทำนะจ๊ะเนาะมีแรงมีกำลังเลยทำเลยนั่นผลิตภัณฑ์ของลุยพี่น้องดูได้อยากได้เดี๋ยวซื้อไปฝากคนละอันสองอันนะพี่น้องเด้อนู่นเดินเป็น10นาทีหนูนะจ๊ะจากประตูที่เราเข้ามานั่น B นี่ก็จะบอกว่า B ไปทางนั้น A ไปทางโน้นพวกสาย B1 เห็นไหมพี่น้องแกมีฟุตบอลที่นะกาตาเดือนหน้านี้ฟีฟ่าเหรออ๋อฟีฟ่า2022ไม่เล่นเขาไปถ่ายกับเขาถ่ายกับฟุตบอลไม่เล่นถ่ายบรรยากาศมาให้ดูคนที่นี่เขาก็ชอบฟุตบอลกันคักคือกันพี่น้องเนาะเดือนหน้านี่แหละนักฟุตบอลเต็มเลยฟีฟ่า2022ที่นี่ไม่มีผ่านด่านนี้แล้วก็ถึงบ้านเราเลยจ้ะด่านนี้เสร็จเข้าเครื่องถึงบ้านเราเลยอาหารรอบนี้โอเคพี่น้องมันเป็นอาหารไทยเป็นพะแนงจ้ะพะแนงไก่น้องเมลีค่ะกินข้าวนะลูกนะเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในการวิดีโอหน้า